ว่าซัพพลายเชนของคุณเนี่ยมีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อคนงานที่ไม่เป็นธรรมไปแก้ไขให้หน่อยไม่งั้นชื่อเสียงของแบรนด์ Victoria's Secret จะเสียหายสุดท้ายหลังจากแคมเปญนี้เปิดออกไปคนงาน 1,300 คนนี้ได้รับค่าชดเชยจาก Victoria's Secret เป็นเงินจำนวน250ล้านบาทหรือเฉลี่ยคนละ 200,000 บาทคนงานกลุ่มนี้เป็นคนงานที่มีทักษะเฉพาะทางนั่นก็คือตัดเย็บชุดชั้นในอายุ 40-50 ปีเปลี่ยนทักษะเปลี่ยนอาชีพไม่ทันแล้วถูกเลิกจ้างโดยไม่มีอะไรรองรับการได้เงินคนละเฉลี่ย 200,000 บาทไปทำให้พวกเขาและเธอตั้งต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือความสำคัญและคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นเจ้าของแคมเปญนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือพันนิกาวานิชครับ